็สนุกดีนะครับตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า10กว่าปีแล้วไม่ได้เล่นก็โชคดีที่กลับมาก็เจอผู้กำกับเก่งนักแสดงเก่งมันก็ทำให้เราคลายความกังวลแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีจริงๆก็ต้องขอบคุณผู้จัดหลายๆท่านนะครับที่ตลอดที่ผ่านมาก็มีการติดต่อเรื่อยๆพี่เองต่างหากที่ไม่สามารถจัดการคิวตัวเองได้เลยนะครับเรื่องนี้ก็จังหวะดีแล้วก็ต้องชื่นชมในเชนที่ไม่ได้ขาดหายการติดต่อแล้วก็พยายามติดต่อถามจนเราต้องหวนกลับมาดูอีก 2-3 ครั้งยังก็อ้าวเล่นได้เนี่ยเอามาเวลาได้ก็เล่นดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดนะครับเรื่องนี้ก็น่าติดตามเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีตั้งแต่บทประพันธ์มาแล้วของคุณเทมันตีนะครับแล้วก็มาดีด้วยคนเขียนบทคุณเชียร์พัฒนาก็เขียนได้ดีมากนะครับผู้กำกับก็อินกับเรื่องอ่ะแล้วก็เคยดูผลงานที่กำกับก็ผู้กำกับที่ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ไม่เครียดไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็รวมทั้งนักแสดงทุกคนก็วางตัวมาจนเราทำงานกันได้ทุกคนก็รับส่งกันได้ดีครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆก็คิดถึงอยู่แล้วอ่ะอยู่วงการบันเทิงมาตั้งหลาย10ปีนะครับเล่นมาก็200กว่าเรื่องอ่ะมันก็อยากไปทำอย่างอื่นบ้างเท่านั้นเองแต่พอกลับมาแล้วก็แบบน่าจะกลับมาตั้งนานแล้วนะก็ยุ่งเรื่องธุรกิจนะครับธุรกิจที่ทำก็เป็นทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกนะครับทั้งที่เยอรมันทั้งที่ไทยที่จีนเป็นผู้บริหารเองด้วยนะครับมันต้องเติมวิชาการเสมอเพราะมันเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องหยุดนิ่งไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่เบื้องหลังซะเยอะยังทำงานยุ่งอยู่ทุกวันก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่เรารักนะครับบันเทิงนี่ก็คือมันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะมันก็พอกลับมาแล้วมันก็ต่อติดง่ายมันไม่รู้สึกว่าหลุดไปเลยกลับมาแล้วก็แบบมีความสุขจังลูกเมียก็แบบกลับไปบันเทิงเถอะกลับมาเถอะการเมืองหยุดเถอะการเมืองก็หยุดไปนานแล้วนะครับก็ธุรกิจเหมือนกันธุรกิจมันเราไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่หมายความว่าไม่ได้ไว้ใจในเรื่องการเงินเรากลัวมันจะไม่ดีไปหมดก็เลยต้องไปดูแลเองทุกเรื่องแต่วันนี้พอหยุดมาถ่ายละครได้เอ้าเขาก็อยู่กันได้นี่ยังไม่จบกันเลยแต่สักวันนึงก็แล้วแต่เขานะครับเด็กสมัยนี้บังคับไม่ได้หรอกเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบนะครับเราก็เคยเป็นเด็กหัวดื้อมาก่อนก็ต่อให้พ่อแม่ให้ทำอะไรถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำนะครับวันนี้ก็เหมือนกันก็คือเอาเป็นว่าเขาชอบอะไรก็สนับสนุนตามนั้นดีกว่าก็ตั้งใจทำเนาะก็เขาก็ไปในหลายๆอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางอะไรแค่นั้นก็พอแล้วครับส่วนรูปร่างหน้าตาก็เป็นใบเบิกทางของลูกเองต่อให้ทำหน้าที่อะไรอาชีพอะไรการดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองให้มันเป็นที่นิยมของคนบวกกับกิริยามารยาทที่เราน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันก็มีชัยไปครึ่งนึงแล้วลูกใช้ให้มันประโยชน์ถึงแม้จะไม่ได้ใช้มาทำในวงการบันเทิงก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะชอบเอาเขาจริงๆคนจะเอาเขาไปทำอะไรจริงๆก็ไม่เอาครับลูกสาวก็เหมือนกันก็แล้วแต่นะคนก็หาว่าพ่อห่วงคือไม่ได้ห่วงให้แต่สติเฉยๆว่าถ้าอยากจะเป็นชีวิตมันก็จะเปลี่ยนนะลูกก็เห็นพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วไงว่าตะก่อนไปเขาดินเขาบอกให้พ่อรอในรถก็ไม่ให้พ่อลงไปเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ทุกคนก็จะไปไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าพ่ออยู่ในรถเถอะเพราะว่าเขาวุ่นวายมากเขาคงรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นนักแสดงเขาต้องเจอแบบนั้นพี่ว่าเขากดดันในความเป็นลูกพ่อนะครับมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบจนทำให้เขารู้สึกการกดดันถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองชัดเจนว่าเขาเป็นนายแมมโบหรือน้องไม้อะไรเงี้ยเขาจะไม่กดดันนี่ไปไหนก็บอกว่านี่ไงลูกแซมมันก็แสดงได้ดีเท่าพ่อไหมร้องเพลงได้ดีเท่าพ่อไหมคือเขาบอกว่าพ่อก็ทำมาทุกอย่างในบันเทิงแล้วจะเหลืออะไรให้ลูกทำก็มันก็จะถูกการเปรียบเทียบไหมครับพี่ว่าเขากดดันเรื่องนั้นมากกว่านะครับแล้วแต่ถ้าเขาอยากทำธุรกิจของพี่ก็มาทำไม่ห้ามแต่เขาอยากมีธุรกิจเขาเองก็สนับสนุนครับ